คุณผู้ชมคะไปอัปเดตกรณีเสียแป้งหน่อยนะคะก็เมื่อวานนี้บอกว่าตามล่าหาหนอนอยู่นะในหนอนเนี่ยอีกคนนึงยังหนีอยู่ล่าสุดได้ตัวแล้วนะคะไปได้ตัวที่ราชบุรีไปกบดานอยู่ที่นั่นพร้อมลูกเมียลูกเนี่ยอายุแค่3เดือนเท่านั้นเองแล้วพร้อมกับเพื่อนของเขาที่พาในหนอนหลบหนีนะคะชื่อโจ๊กกับแฟนโจ๊กเรื่องนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่าพอหนีมาตั้งแต่วันที่28ตุลาคมเนี่ยนะก็มาปลอมตัวเป็นคนขายของอยู่ที่ตลาดจนกระทั่งตำรวจเขาแกะรอยได้เฝ้าติดตามจนมั่นใจว่านี่คือหนอนแน่นอนนายสุทธิวัฒน์ขุนนรงค์หรือหนอนทุ่งลานอายุ28ปีคนสนิทเสียแป้งที่พาหลบหนีนะคะเข้าจับกุมแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี้ตอน 5:30 ช่วงเย็นเอาไปสอบสวนที่โรงพักนานกว่า2ชั่วโมงฝากขังไว้ที่สภ.เมืองราชบุรี1คืนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางแฟนของนายหนอนเนี่ยนะอุ้มลูกวัย3เดือนมาขอความเป็นธรรมโดยบอกว่าไอ้ที่มีข่าวบอกว่าสนิทกับเสียแป้งเนี่ยไม่จริงนะคือแค่รู้จักเท่านั้นเองเงินในบัญชีที่บอกว่าเนี่ยเป็นค่าจ้างเสียแป้งโอนมาให้ก็ไม่จริงเหมือนกันอันนี้มันเป็นเงินที่ได้มาจากการทำมาหากินของหนูกับหนอนว่าแบบนี้นะคะเชื่อว่าสามีเธอเนี่ยถูกหลอกให้ไปพาเสียแป้งหลบหนีว่าแบบนี้นะคะแล้วก็มีกรณีเรื่องอีกท่านหนึ่งเป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญถูกส่งจดหมายข่มขู่นะคะอัยการไปแจ้งความไปแล้วที่สภ.เมืองสงขลาลักษณะจดหมายขู่เนี่ยมีการเขียนรูปปืนเอาไว้ในจดหมายด้วยแล้วก็เขียนด้วยว่าให้ระวังตัวเอาไว้นะคะบอกว่าขับรถอะไรคันสีไหนเดี๋ยวจะยิงให้ทะลุตาเลยว่าแบบนี้อัยการผู้เชี่ยวชาญที่ถูกขู่ก็เลยไปแจ้งความไปแล้วที่สภ.เมืองสงขลานะคะครับก็ยังไม่ได้ตัวเสียแป้งนะได้แต่ลูกน้องมาเป็นพรวนเลยนะคะค่าหัวล้านนึงยังไม่มีใครได้เนี่ยค่ะ